สดีครับมีความสุขไหมคะแม้เรานึกว่าจะมาช้ากว่านี้แต่ปรากฏมาเร็วอย่างนี้วันที่5เป็นวันของพระมหากษัตริย์และวันนี้น่าจะเป็นวันจุดเริ่มต้นของคำว่าชาติเด้อล่ะพี่น้องแผนงานของเราที่แรกบอกว่าพระมหากษัตริย์มาวันที่5ศาสนามาวันที่13ชาติจะมาวันที่14เอ๊ะแต่ถ้าต้นมะม่วงมันถูกโค่นจนกระทั่งมะม่วงมันหลุดขั้วอย่างเงี้ยสงสัยชาติจะมาก่อน14แล้วล่ะนะเตรียมตัวให้พร้อมนะรองเท้าผ้าใบกระจายถึงนะพร้อมแล้วยังในที่สุดโค้งสุดท้ายของเราก็มาถึงจนได้เราบอกแล้วว่ามวลมหาประชาชนนั้นต่อสู้เก็บคะแนนแห่งชัยชนะมาเรื่อยๆแล้วเราก็ส่งไม้สุดท้ายให้กับกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับสอนพระรามที่จะยิงไปเด็ดขั้วมะม่วงให้หลุดจากต้นและบัดนี้เกิดขึ้นแล้วอีมะม่วงขั้วเหนียวเนี่ยกว่าจะหลุดได้เน่าคาต้นเลยแม้ว่ามะม่วงจะหลุดขั้วไป10กว่าลูกแล้วอาจจะเหลือติดอยู่บ้างแต่เราถือว่ามะม่วงที่ติดเหลืออยู่นั้นไม่มีความหมายอะไรเพราะต้นมะม่วงมันถูกโค่นล้มลงมาแล้วนั่นก็คือเราต้องถือว่าณบัดนี้ประเทศไทยไม่มีรัฐบาลอีกต่อไปเพราะว่านายกรักษาการทำความผิดขัดรัฐธรรมนูญหมดสภาพการเป็นนายกแล้วและที่เหลืออยู่นั้นจะขึ้นมารักษาการนายกไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นส.ส.เจ้าค่ะทุกอย่างถูกล็อกไว้หมดแล้วเมื่อไม่มีนายกแล้วใครล่ะจะเป็นคนทุนก้าวพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งดังนั้นอย่าหวังเลยว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นสมดังเจตนารมณ์ของพวกเรามวลมหาประชาชนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเท่านั้นแล้วการปฏิรูปของเราชัดเจนต้องไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นลุงกำนันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในวันเผด็จศึกที่จะเกิดขึ้นขอให้พวกเราทุกคนที่รังเกียจระบอบทักษิณต้องการกำจัดรัฐบาลที่เป็นหุ่นเชิดทักษิณออกมากันให้หมดทั้งประเทศมารวมตัวกันอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มาได้ต้องมาให้หมดแต่ที่มาไม่ได้ก็ต้องเพิ่มจำนวนในพื้นที่ต่างจังหวัดให้มันคลาเคลื่อนไปทั้งประเทศไทยรอบนี้สิ่งที่เราอยากจะเห็นอย่างชัดเจนก็คือข้าราชการพลเรือนต้องออกมาแสดงการไม่ยอมรับรัฐบาลนี้อีกต่อไปพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ต้องไม่ยอมรับรัฐบาลนี้อีกต่อไปตำรวจเลิกฟังคำสั่งจากศูนย์รวมสัตว์แล้วก็
ช่วยดูแลประชาชนอย่าให้ใครมาทำร้ายนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นจากตำรวจข้าราชการพลเรือนก็แล้วพนักงานรัฐวิสาหกิจก็แล้วตำรวจก็แล้วทหารเจ้าขาถึงเวลาออกมาได้แล้วนะเจ้าขาท่านทหารคะท่านได้ยินได้ฟังบ้างไหมว่าศาลเขาวินิจฉัยอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรถ้าท่านได้ฟังแล้วท่านยังไม่คิดว่าพวกนี้ทำผิดกฎหมายเนี่ยคิดใหม่อีกสักรอบได้ไหมคะมันผิดกฎหมายชัดเจนคะศาลตัดสินตอนเที่ยงเที่ยงเสร็จตอนบ่ายกว่าๆบ่ายสี่โมงมันแถลงแล้วว่าพวกมันไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลจะเอายังไงบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงถ้าเราไม่ยอมรับอำนาจของศาลซึ่งเป็นคนที่จะจัดระเบียบของบ้านของเมืองถ้าเรามีคนกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาลแต่ไม่ยอมรับอำนาจศาลทหารเจ้าขาออกมาได้แล้วเจ้าขาออกมาเลยขอให้เราจำบทสรุปดังต่อไปนี้หนึ่งยิ่งลักษณ์ทำผิดกฎหมายทำขัดรัฐธรรมนูญเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอย่าได้เรียกว่านายกอีกต่อไปสองขณะนี้ไม่มีส.ส.ดังนั้นจึงไม่อาจจะมีใครลุกขึ้นมารักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปสามบัดนี้ต้องถือว่าประเทศไทยไม่มีรัฐบาลแล้วเราต้องหารัฐบาลอย่างรวดเร็วที่สุดสี่รัฐบาลที่เราต้องการนั้นคือรัฐบาลคนกลางที่ไม่มีนักการเมืองเพื่อทำการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งทั้งต่อไปข้อที่ห้าเมื่อวันเผด็จศึกมาถึงทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบทักษิณต้องการกำจัดระบอบทักษิณต้องออกมาแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้กอไก่เมื่อออกมาเดินด้วยกับเราได้จงออกมาเดินขอใครสนับสนุนทางการเงินได้กรุณาช่วยสนับสนุนเราด้วยขอควายถ้าหากไม่ได้ใช้เงินสนับสนุนมีสิ่งของใดๆไม่ว่าเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในการต่อสู้ครั้งนี้กรุณาบริจาคด้วยงองูถ้าสามารถออกแถลงการปฏิเสธการดำรงอยู่ของรัฐบาลปฏิเสธการรับใช้รัฐบาลปฏิเสธการรับฟังคำสั่งรัฐบาลออกแถลงการทันทีข้าจอจานถ้าไม่อยากแถลงการเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงเหล่าบรรดากลุ่มบุคคลที่เสแสร้งแกล้งเป็นรัฐบาลเถื่อนในเวลานี้ขับไล่ออกไปข้อต่อไปถ้าสามารถเขียนข้อความลงในโซเชียลมีเดียแสดงกลุ่มของตนไม่รับว่ามีรัฐบาลอยู่ปฏิเสธการทำรงอยู่ของรัฐบาลและเรียกรัฐบาลนี้ว่าคณะบุคคล
ที่แกล้งเป็นรัฐบาลเถื่อนจัดการโพสต์แล้วแชร์กันให้เต็มโซเชียลมีเดียไปเลยประการสุดท้ายเราบรรดาเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะรปภ.และนักการทั้งหลายถ้ามีใครเอ่ยอ้างว่าเป็นรัฐบาลแล้วจะเข้าไปทำงานตึกใดปิดประตูใส่หน้าอย่าให้เข้าไปไม่มีรัฐบาลแล้วทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่เรียกตัวเองว่าเป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลหรือรัฐบาลรักษาการก็ตามเขาคือคนที่ทำผิดกฎหมายเขาคือคนที่ทำขัดรัฐธรรมนูญเขาคือรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพมาก่อนเขาคือรัฐบาลที่มีนโยบายประชานิยมที่ไม่มีสำนึกแห่งความรับผิดชอบเป็นอันตรายต่อประเทศชาติเขาเป็นรัฐบาลที่ทำขัดรัฐธรรมนูญเขาเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนแต่เขาเป็นรัฐบาลที่ทำงานเพื่อทักษิณและเป็นการทำที่เลยเถิดไปจนกระทั่งขัดรัฐธรรมนูญเขาเป็นรัฐบาลที่เลี้ยงอันธพาลปล่อยให้อันธพาลนั้นพูดจาข่มขู่คุกคามคนที่คิดต่างเมื่อคืนนี้เองก่อนที่จะถึงวันนี้ก็มีบางคนออกมาบอกว่าจะพาคนขึ้นรถมาจาก20จังหวัดเข้ามาที่กรุงเทพมีบางคนเป็นอดีตนายตำรวจเรียกร้องให้คนเสื้อแดงออกมาชุมนุมหน้าศาลบอกว่าให้มากันตั้งแต่ตีห้าแล้วก็บอกว่าจะยอมให้มีการตัดสินยิ่งลักษณ์ไม่ได้ทำไมล่ะเมื่อคนเราเป็นผู้ต้องหามีคดีแล้วทำไมศาลจะตัดสินไม่ได้เป็นอดีตตำรวจได้ยังไงวะแล้วการตัดสินของศาลก็ไม่ได้แปลว่าจะตัดสินให้ฝ่ายยิ่งลักษณ์หรือว่าขี้ข้าของยิ่งลักษณ์ผิดทุกครั้งไปมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างเวลาถูกแล้วเงียบเชียวแต่เวลาผิดแล้วมาหาว่าศาลไม่ยุติธรรมทำเลยขอบเขตสันดานชั่วช้าเห็นแก่ตัวเส้นดีที่เมื่อตอนศาลยกคำร้องที่มีคนขอให้ถอนประกันคางคบกับณัฐวุฒิทำไมไม่โวยบ้างล่ะว่านั่นคือสองมาตรฐานทำไมไม่ปฏิเสธศาลบ้างล่ะนี่มันคือคนเห็นแก่ตัวชัดเจนอะไรได้กูเอาอะไรกูเสียกูไม่เอาไอ้พวกอันธพาลโง่ด้วยชั่วด้วยสารเลวสิ้นดีคนอย่างนี้ถ้าขืนให้อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในประเทศไทยต่อไปประเทศไทยจะต้องล่มจมพินาศอย่างแน่นอนเพราะเป็นคนที่เอาของมาล่อและก็มีพลเมืองบางคนนั้นมีความละโมบโลภมากอยากได้สิ่งของโดยไม่คำนึงถึงคำว่าจริยธรรมคุณธรรมใดๆทั้งสิ้นบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราคนไทยทั้งประเทศจะต้องมีสำนึกแล้วได้ขอไปแล้วได้บทเรียนกันสักทีว่าประเทศไทยจะปล่อยให้มีระบอบทักษิณอยู่อีกต่อไปไม่ได้แม้แต่วันเดียวระบอบทักษิณต้องจบระบอบทักษิณต้องหมดไปจากประเทศไทยเราจึงจะได้เป็นเสรีชนถ้ายังมีระบอบทักษิณต่อไปคนที่ยอมเป็นทาสเท่านั้นที่จะอยู่ได้
แต่คนดีที่คิดต่างจะอยู่ไม่ได้จะถูกคมคู่คุกคามกันแกล้งรังแกทั้งวิธีอันธพาลและกระบวนการทางกฎหมายเรายอมไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่ามวลมหาประชาชนยังคงมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยไม่หวาดวันมั่นใจชัยชนะและจะสู้ต่อไปจากหัวใจที่รักชาติแต่เราก็มิได้หยิ่งพยองลำพองในความเป็นตัวตนของเราเท่านั้นเรารู้ว่าชัยชนะของเราจะเกิดขึ้นได้นอกเหนือจากมวลมหาประชาชนที่มาร่วมกันอยู่ในหน้าบัดนี้แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่หน้าเวทีใดอยู่หน้าจอใดแต่เรายังต้องการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการตำรวจและข้าราชการทหารให้มายืนเคียงข้างเป็นพวกเดียวกับมวลมหาประชาชนชัยชนะจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงดังนั้นในรอบนี้ขออย่าให้มีคนไทยผู้รักชาติผู้รักแผ่นดินรายใดขออย่าได้มีคนไทยที่รักความยุติธรรมรายใดนิ่งเฉยอีกต่อไปทำอะไรได้ในการต่อสู้ครั้งนี้จงแสดงตนแล้วปฏิบัติทันทีขอให้ลำลึกในสิ่งที่อาจารย์เสรีเคยพูดเอาไว้ว่าความสำเร็จของเรามีองค์ประกอบ KAP K Knowledge เราต้องมีความรู้อย่างถูกต้องว่าระบอบทักษิณชั่วร้ายอย่างไร A Attitude เราต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องแยกแยะผิดชอบชั่วดีแล้วต้องมองเห็นอย่างชัดเจนว่าระบอบทักษิณชั่วช้าสาละเลวสามานเส้นดี P practice นั่นคือการปฏิบัติรู้แล้วเชื่อแล้วคิดแล้วก็อย่าเพียงแค่รู้และเชื่อจงแสดงตนออกมาด้วยวิธีการต่างๆที่เราทำได้ไม่ว่ามาร่วมเดินไม่ว่าบริจาคเงินไม่ว่าบริจาคสิ่งของไม่ว่าการออกแถลงการไม่ว่าการเขียนจดหมายเปิดผนึกไม่ว่าการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียตลอดจนการปิดประตูใส่หน้าคนที่อ้างเป็นรัฐบาลเพราะประเทศไทยอย่างนี้ไม่มีรัฐบาลแล้วเจ้าค่ะเอาละวันนี้จะไม่พูดยาวเพราะว่ามีวิทยากรอยู่ข้างหลังมาแสดงความดีใจที่ไม่อาจจะเก็บซ่อนเร้นไว้ภายในได้เยอะเหลือเกินจริงๆวันนี้ถ้าแบ่งเวลาให้คนละ5นาทีสงสัยจะมาครบพอๆเท่ากับวันที่5นั่นแหละจะบอกให้มากันเยอะมากวันนี้เพราะความดีใจมันเก็บเอาไว้ข้างในไม่ได้มันต้องมาแสดงออกสรุปเราไม่มีรัฐบาลแล้วเราจึงต้องกำจัดมะม่วงที่ยังติดขั้วอยู่ต่อไปเพราะต้นมะม่วงมันล้มแล้วผ้าใบใจถึงออกมากันสิ่งที่เราต้องการคือ4หน่วยหลังที่ยังไม่มาแอบแฝงแต่ยังไม่ชัดเจนได้แก่ข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการตำรวจและข้าราชการทหารรอบนี้เรามั่นใจว่าต้องมาขอบคุณครับขอบคุณครับดร.เสรีวงศ์มนทานะครับ